ข้อ3นะคะจงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าพจน์ที่ n ลำดับเลขคณิตนี่คืออะไรan เราจะเรียก an ว่าพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d นี่นะลำดับทั้งลำดับนี้แล้วก็ลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตพี่ยังไม่ได้บอกว่าลำดับเลขคณิตคืออะไรลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n แล้วมีค่าคงตัวเสมอซึ่งเราจะเรียกผลต่างตรงนั้นที่คงตัวว่าผลต่างรวมหรือค่าดีพูดอย่างนี้อาจจะงงมันเป็นนิยามเรามาดูเลยว่ามันเป็นยังไงจาก4ไป8ทำยังไงคะเราต้องบวก4 8ไป12ก็บวก4 12ไป16ก็บวก4เห็นไหมคะว่าพจน์ที่ n บวก1ก็คือพจน์ที่มากกว่าให้ตรงนี้เป็น a1 a2 a3 a4 ลงมานะนี่ก็เหมือนกัน a1 a2 a3 a4พจน์ที่ n บวก1จะมากกว่าพจน์ที่ n ซึ่งมีค่าเท่ากันหมดค่าผลต่างตรงนั้นเรียกว่าผลต่างรวมเห็นไหมว่ามันต่างกัน4หมดเลยอันนี้ต่างกันเท่าไหร่ลบ10ลบ10ลบ10เห็นไหมว่าผลต่างรวมมีค่าคงที่จริงๆซึ่งเราจะเรียกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็คือผลต่างร่วมก็คือตัว d เป็นผลต่างร่วมนะทีนี้มาดูตรงนี้จากสูตรตรงนี้คือ4 8คืออะไร8คือ4บวก4 12คือ4บวก4บวก4 16คือ4บวก4บวก4บวก4ถ้าจากสูตรนี้พี่บอกว่าให้หา a4 a4 เท่ากับa4 เท่ากับอะไร a4 จะเป็นเท่ากับ a1 บวก4ลบ1ก็คือ a4 เท่ากับ a1 บวก 3d ก็ดูตรงนี้เป็นโซน a a1 ถูกไหม4ตัวแรกคือเป็นของ a1 บวก 3d ตรงนี้ก็คือ 3d ที่ตามมาเห็นไหมคะเข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันผลต่างร่วมของเราเป็น10ผลต่างร่วมถ้าเกิดผลต่างร่วมเป็นลบพจน์ที่ค่าพจน์ที่มากขึ้นน่ะค่าก็จะลดลงแต่ก็ยังเป็นลำดับเลขคณิตอยู่ลำดับเลขคณิตอ่ะจะต้องบวกหรือลบเท่ากันเท่านั้นนะถ้าเป็นคูณหรือหารจะกลายเป็นลำดับเลขาคณิตลำดับเลขคณิตต้องบวกนี่ฝั่งนี้คือบวกฝั่งนี้คือผลต่างร่วมลบโอเคก็มาดูข้อนี้เขาบอกให้เราหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ก็คือให้หาอยู่ในรูปนี้ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d แล้วก็เริ่มก็ต้องดูก่อนว่า a1 ของเราคืออะไร a1 ก็คือพจน์ที่1 a1 ของเราคือ11 a1 คือ11นะคะทีนี้ก็มาดู d คืออะไรผลต่างร่วมก็ดูว่ามันต่างกันเท่าไหร่11ไป13ต่าง2
ปรากฏว่าผลต่างของมันคือบวก2ใช่ไหมคะมันเพิ่มขึ้น2เรื่อยๆก็เลยผลต่างรวมเป็น2ทีนี้เราเขียนจาก an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d an คือรูปที่เราอยากรู้แล้วก็ได้ a1 มาว่าเท่ากับ11ก็ใส่11บวกกับ n ลบ1เขียนไว้เหมือนเดิมคูณกับ d คือ2ก็คิดเลขออกมาเป็น11บวกกับ 2n ลบ2จะได้ว่า 2n บวก9ก็ฉะนั้นก็สรุปได้เลยว่า an เท่ากับ 2n บวก9ของข้อนี้จดเลยนะคะก็จะได้เนี่ยดูจากตรงนี้จะทวนให้อีกรอบ a1 เป็น11เราเห็นอยู่แล้วผลแรกคือ11 d คือผลต่างรวมต่างเท่าไหร่ก็ลองลบดูปรากฏว่ามันต่าง2วิธีการก็คือเอาพจน์ที่มากกว่าพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n ดูว่าได้เท่าไหร่ก็คือได้2ก็คือ13ลบ11ได้2 15ลบ13ได้2หรือไม่ดูอีกแบบหนึ่งก็คือ11ไป13ทำยังไงก็คือต้องบวก2แล้วแต่ว่าจะมองยังไงนะแต่ตัวพี่ชอบมองแบบ17ไป19ต้องบวก2อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ดีออกมาว่าดีเป็น2แต่จริงๆอ่ะให้มองว่า13ลบ11ได้2ก็ได้ตามนิยามคือ13ลบ11ได้2ผลต่างร่วมก็เลยเป็น2โอเคนะต่อไปขึ้นข้อ2เหมือนเดิมดู a1 a1 ก็คือพจน์แรกได้7 a1 เท่ากับ7 d ผลต่างร่วมเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n ได้3เห็นไหมว่าผลต่างร่วมเท่ากันเสมอฉะนั้น d ได้3ก็เขียนสูตรจาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d จะได้ a1 เป็น7จากที่ดูไว้แล้วก็ n ลบ1ติดไว้คูณ d d คือ3โอเคได้มาตรงนี้แล้วก็คิดเลขเลย7บวกกับ 3n ลบ3จะได้เป็น3n บวก4เพราะฉะนั้น an เท่ากับ 3n บวก4ต่อไปข้อ3ก็ต้องหา a1 ก่อน a1 คือ2แล้วก็ d เอาพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n ก็คือลบ1ลบ2ได้ลบ3เห็นไหม d ข้อนี้เป็นลบพจน์ที่ค่าสูงขึ้นก็จะลบพจน์ที่สูงขึ้นค่าก็ลดลงไปเรื่อยๆเลยก็จาก an เท่ากับ a1บวก n ลบ1คูณ d a1 คือ2บวกกับ n ลบ1ก็เขียนไว้เหมือนเดิมคูณ d d เป็นลบ3อย่าลืมใส่วงเล็บตรงนี้ด้วยเพราะต้องคูณเข้าไปในนี้ก็จะได้เป็น2ลบ3คูณ n ก็เป็นลบ 3n ลบ3คูณลบ1เป็นบวก3ก็จะได้ออกมาเป็น5ลบ 3n ก็เขียนสรุปว่าเพราะฉะนั้น an เท่ากับ5ลบ 3n นะคะต่อไปข้อ4หา a1 a1 ได้4d คือพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n ก็คือ2ลบ4ได้ลบ2ก็เหมือนเดิมจาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d
a1 คือ4บวกกับ n ลบ1คูณ d คือลบ2ก็คิดเลขออกมาเป็น4ลบ2คูณ n เป็นลบ 2n ลบ2คูณกับลบ1ได้บวก2จะได้ออกมาเป็น6ลบ 2n เพราะฉะนั้น an เท่ากับ6ลบ 2n ต่อไปข้อ5A1 ของเราเป็น0 D คือพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n ได้เป็น1ส่วน2ก็เขียนเลยจาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d a1 คือ0บวกกับ n ลบ1คูณ d เป็นเศษ1ส่วน2จะได้ออกมาเป็น n ลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้น a1 เท่ากับ n ลบ1ส่วน2an เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ต่อไปข้อ6หา a1 เหมือนเดิม a1 ก็เป็น3ส่วน2ผลแรกนะ d อัตราส่วนร่วมผลต่างร่วมขอโทษค่ะ d ผลต่างร่วมก็คือพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n ก็เป็น2ลบ3ส่วน2ได้เป็น1ส่วน2จาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ da1 คือเศษ3ส่วน2บวก n ลบ1คูณ d คือเศษ1ส่วน2จะเท่ากับ3ส่วน2บวกกับ n ลบ1ส่วน2คิดเลขออกมาก็จะเป็น n ลบ2ส่วน2 n บวก2ส่วน2โอเคนะผ่านไปแล้ว6ข้อสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรคือสูตรนี้ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ก็ต้องหา a1 ให้เป็น a1 ก็คือพจน์แรกเนี่ยก็คือพจน์แรกเลยเนี่ยอย่างอันนี้พจน์แรกก็คือ0 a1 ก็คือพจน์แรก d คืออะไร d คือผลต่างร่วมผลต่างร่วมหาได้ยังไงผลต่างร่วมคือหาจากพจน์ที่ n บวก1ลบพจน์ที่ n อย่างข้อนี้พจน์ที่ n บวก1อาจจะเป็น7ส่วน2ก็ได้เป็นพจน์ที่ n บวก1ส่วน3เป็นพจน์ที่ n ก็เอา7ส่วน2ลบ3ก็จะได้ d ออกมาว่าเป็นเศษ1ส่วน2แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาพจน์ที่2กับพจน์ที่1มาลบกันเลขก็จะน้อยก็จะหาได้ง่ายแต่จริงๆคือเอาพจน์ที่เท่าไหร่ก็ได้ที่อยู่ติดกันนะเป็นเอาพจน์ที่ n บวก1กับพจน์ที่ n มาลบกันก็จะได้ผลต่างร่วม d ออกมาแล้วก็แทนค่าลงมาเรื่อยๆก็จะได้ว่าพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตคืออะไรโอเคนะคะฉะนั้นก็ผ่านนะ6ข้อนี้